แฮนด์เมดหมดเลยนะครับก็จัดเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้นะครับมันคือผักอะไรอันนี้มันอันนี้มันคืออะไรอะครับทำไมต้องมีน้ำร้อนด้วยขายข้างทางก็ขายเป็นถุงเป็นกล้องแบบนี้หมดเลยกลัวท้องเสียต้องใส่เสื้อแบบนี้ต้องจดทะเบียนมีป้ายมีโลโก้หมดเลยนะครับเรียบร้อยหมอนได้ดูคลิปของผมหลายอันอยู่นะครับพี่อยากสัมภาษณ์ของเจ้าหนึ่งพรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์มีอยู่ที่ร้านอาหารไทยแล้วครับคือเมื่อคืนนี้ผมนอนไม่หลับเลยผมว่าแบบไม่คุ้นเคยกับที่นอนใหม่ผมเลยนอนไม่ค่อยหลับและตื่นบ่อยๆแล้วสุดท้ายก็ตื่นเช้าช้ามากนะครับไม่รู้ว่าคุณผู้ชมก็นอนไม่หลับในที่ที่ใหม่เหมือนกันกับผมหรือเปล่านะครับแล้วแทนในห้องนอนของผมมันเย็นมากแม้แต่ไม่ได้เปิดเครื่องปรับอากาศก็เย็นนะครับปกติคนเวียดนามจะมีนิสัยก่อนเข้าเช็คอินที่โรงแรมจะเปิดประตูห้องแล้วเคาะประตู3ครั้งก่อนเข้านะครับไม่รู้ว่าที่ประเทศไทยมีแบบนี้ไหมครับเนี่ยพยายามนอนแล้วก็ตื่นใช้นิดหน่อยนะครับเพราะเมื่อคืนนอนไม่ค่อยได้เลยแล้วนี่คือสไตล์การแต่งตัวของผมวันนี้นะครับทุกคนคิดเป็นไงบ้างนะครับคือคุณผู้ชมผมไม่แน่ใจว่าควรจะกินส้มตันตั้งแต่เช้าหรือเปล่านะครับแต่แบบอยากกินมากอะอยากทานตั้งแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานไม่ได้กินบอกว่าเมื่อวานแค่2คนก็สั่งอาหารไม่ค่อยได้เยอะแล้วผมเองก็เป็นคนกดไล่ย้อนกินเยอะไม่ค่อยได้นะครับต้องแบ่งกินหลายครั้งนะครับหลายมื้อนี่ร้านขายฝากที่ไทยนะเหมือนที่เวียดนามกันเลยเนี่ยโอ้มันคือผักอะไรอ่ะอันนี้มันคืออะไรครับคุณผู้ชมโอ้งานขายผักคือเขาจัดแบบดูน่าสื่อมากเนี่ยทุกคนมีคำแนะนำอะไรไหมว่าตอนเช้าคนจะกินอาหารอะไรบ้างนะครับคือตอนนี้กำลังจะไปร้านข้าวนั่นในหน้าผักซอยนะครับแต่ไม่แน่ใจว่าถ้าใครมีเมนูอะไรที่น่ากินก็สามารถคอมเมนต์ในคลิปด้านล่างให้ผมดูได้เลยนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะน่าจะพาเพื่อนไปกินร้านนั้นด้วยนะครับมีเป็นร้านอาหารข้างทางนะครับเขาจะจัดเป็นถุงแบบนี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยสงสัยอยากรู้ว่าเอ๊ะทำไมเขาต้องจัดเป็นถุงแบบนี้ผมไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงน่ากินมากเนาะเขาจะจัดเป็นถุงแบบนี้มันก็มีปลามีหมูอันนี้คืออะไรอ่ะถุงแกงอะไรให้ของแกงเขาจะขายเป็นถุงแกงขายเป็นถุงหมดเลยนะเขาไม่ได้คิดเป็นกิโลหรอกครับเราจ่ายพันบาทตรงนู้นได้เลยนะครับน่ากินมากร้านส้มตำเนี่ยส่วนมากผมชอบกินร้านตรงนี้นะครับดูน่ากินมากเดี๋ยวตัดกลับจะซื้อกลับบ้านนะครับร้านขายกาแฟเล็กๆนะครับดูน่ารักเนาะนี่มันจะเป็นเมนูของเขานะครับพี่ปกติพี่จะขายตั้งแต่กี่โมงครับประมาณ6 โมง6 โมงถึงประมาณ4-5 โมงอ๋อThank you.
แล้วอันนี้มันคืออะไรอะครับทำไมต้องมีน้ำร้อนด้วยอ๋อพี่ยาวยำน้ำแข็งเยอะเอาน้อยๆนะครับโอเคขอบคุณครับร้อนก็ไว้ชงเมนูทั่วไปโอ้ดูน่ากินมากเพราะว่าผมไม่ใช่คนไทยผมเป็นคนเวียดนามอะครับก็เลยอยากรู้ว่าเท่าไหร่อะครับพี่30เดี๋ยวแป๊บนึงนะครับกาแฟนมเนี่ยนะครับนมสดอันนี้คืออะไรอ่ะน้ำอะไรนมสดครับนมสดต้องอบต้องอุ่นแห้งต้องอุ่นแบบนี้แล้วครับทำไมต้องตลอดเวลาอุ่นให้รอทำยังไงก็ชงไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือกาแฟแบบโบราณโหว้าวแตกต่างมากกับการขายกาแฟที่เวียดนามอะครับโอเคคือผลไม้ที่นี่เขาขายเป็นถุงเป็นถุงแบบนี้นะครับขายข้างทางก็ขายเป็นถุงเป็นกล้องแบบนี้หมดเลยดูสะอาดแล้วก็น่ากินมากนะครับคุณผู้ชมเราก็จะมีมอเตอร์ไซค์ต่อหน้าร้านส่วนมากเขาจะขับได้เท่าแถวนี้เองแล้วเขาต้องใส่เสื้อแบบนี้ต้องจดทะเบียนมีป้ายมีรูปหมดเลยนะครับเรียบร้อยขับได้เร็วเดี๋ยวไปหาของกินก่อนครับอากาศวันนี้ดีจังคือมันไม่ร้อนอะแล้วแบบรู้สึกคนไม่ค่อยเยอะช่วงนี้น่าจะแบบครับเป็นช่วงที่เขาเข้างานเข้าออฟฟิศอยู่แล้วก็ไม่ค่อยมีคนเยอะครับอากาศดีไม่ร้อนด้วยช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดถ้าเที่ยวไทยถ้ามาเที่ยวไทยครับชอบกินส้มตำตั้งแต่เช้ามากนะครับแต่แบบกลัวท้องเสียก็เลยไปหาอะไรเป็นอาหารแบบน้ำอย่างเช่นก๋วยเตี๋ยวแบบนี้นะครับคุณผู้ชมจะแวะไปกินร้านของพี่เนี่ยนะครับดูเมนูข้างนอกของเขาข้างในก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวลองดูเมนูนี่มันมีเยอะมากร้านอาหารมีผมแวะไปกินหลายครั้งอยู่เดี๋ยวต้องดูว่าเขาจะมีเมนูอะไรบ้างครับมีที่เลือกเยอะเดี๋ยวเข้าร้านเลยร้านของเขาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเข้าร้านเลยนะครับของแห้งเยอะมากนะครับสินค้าขายดีดูนะสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับพี่หมอนนะครับพี่หมอนได้ดูคลิปของผมหลายอันอยู่นะครับขอบคุณมากพี่หมอที่ติดตามนี่มากินร้านนี้บ่อยมาหาแล้วครับมาทุกครั้งจะมากินร้านนี้ครับขอบคุณนะคะขอบคุณครับฝากติดตามฝากมากินร้านนี้เยอะๆด้วยร้านอยู่ตรงไหนอ่ะครับท่องเก๋ค่ะสุขุมวิท14ค่ะสุขุมวิท14นะคะฝากติดตามร้านด้วยขอบคุณครับข้าวผักหมูของเรามาแล้วนะครับคุณผู้ชมหมดแล้วเรียบร้อยนะครับคนไทยต่อคิ้วกันดีมากจริงๆนะครับเนี่ยต่อคิ้วไปซื้อตั๋วเพื่อขึ้น BTS แล้วต่อคิ้วกันดูระเบียบมากนะครับแล้วฝรั่งหรือว่า
ชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวต้องเหมือนผมก็ต้องเรียนรู้แล้วก็ทำตามเช่นกันนะครับเขาแวะไปเทอร์มินอล21ก่อนนะครับแวะลองไปดูว่ามันมีอะไรน่าซื้อหรือเปล่าหรือว่ามีสินค้าอะไรที่ควรจะนำเข้าไปขายต่อที่เวียดนามนะครับเทอร์มินอล21นี่เองสวยนะครับอันนี้มันซื้อตัวนี้นะครับเพราะว่ามันซื้อได้ว่าได้ทำเอกลักษณ์ของประเทศไทยนะครับอันนี้เป็นแฮนด์เมดหมดเลยนะครับเขาจะคัสตอมไมซ์ดูมันมีหลายคาแรคเตอร์เนี่ยดูน่ารักมากเนาะเป็นเคสมือถือเขาทำยังไงนะสวยมากเลยเท่าที่ดูตั้งแต่เมื่อกี้ส่วนมากร้านที่นี่จะเป็นร้านแฮนด์เมดหมดเลยนะคะแล้วร้านนี้ก็จะเป็นร้านขายเครื่องประดับเส้นสร้อยคอสร้อยมือนะครับจะออกแนวปลาน้อยๆนิดหน่อยนะครับผมเองก็ไม่รู้ว่าต้องเรียกสไตล์อะไรคนนี้เป็นนางแบบดอทรีใช่ไหมนางแบบอะไรผมจำไม่ได้ที่เมื่อก่อนเคยมาแข่ง The Asian Next Top Model นะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ให้ผมในคลิปด้านล่างผมจำชื่อนางไม่ได้มาช่วงชิ้นปีก็เขายังแต่งคริสต์มาสยาวนานเลยน่ารักสิ่งที่ผมสังเกตที่นี่ส่วนมากเขาจะเน้นพรีเซนเตอร์อินฟลูเอนเซอร์น่าจะเลือกเซนการ์นี่คือผมเองเป็นคนที่เปลี่ยนความหลังหน้าบ่อยมากนี่ผมเห็นเขาขายหวยตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอ่ะเขาก็นั่งนิ่งๆแบบเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้แวะไปกินร้านอาหารไทยนะครับร้านอะไรเมื่อกี้พี่สายบอกผมเองก็จำไม่ได้นะครับเนี่ยนี่คอนโดที่นี่ระเบียงแบบใหญ่มากเลยทุกคนลองดูระเบียงโคตรใหญ่เลยถนนสะอาดมากแล้วทางเดินนี่ใหญ่ด้วยถ้าเราสังเกตนะทางเดินมันจะใหญ่แค่ฝั่งเดียวแต่ฝั่งนู่นมันจะไม่ใหญ่เท่ากับฝั่งนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่ร้านอาหารไทยแล้วครับทุกคนเห็นข้างหลังหรือเปล่านะครับนี่จะเป็นบรรยากาศข้างในร้านนะครับเครื่องดื่มมาแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อเช้าแบบกินกาแฟเยอะก็ต้องเปลี่ยนเมนูอื่นนะคะแวะไปดูเครื่องสังหารอีกแล้วนะครับไม่รู้แบรนด์นี้ใช้ดีหรือเปล่านะครับ